ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซ็ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมปี2022ทําให้อัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสาเกและสินค้าอื่นๆที่นําเข้าจากญี่ปุ่นไปยังจีนลดลงปริมาณและมูลค่าของการนําเข้าสาเกของจีนจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้จีนเป็นหนึ่งในตลาดหลักสําหรับการส่งออกสาเกของญี่ปุ่น ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโปบนทนเจ้อเจียงระบุว่าจำนวนผู้นำเข้าสาเกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปริมาณการนำเข้าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เท่ากับทั้งปีในปี2022 ขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็บอกว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการนําเข้าสเกและเครื่องดื่มหมักอื่นๆผ่านทางท่าเรือหนิงโปโจโซ,ซานมากกว่าร้อยล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ160จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่ห่วงจิวหรือไวยเหลืองของจีนก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกที่ญี่ปุ่นมีห่วงจิวขายทั้งที่ร้านอาหารจีนร้านอิซากายะและซุปเปอร์มาร์เก็ต เจ้าของร้านอาหารในโตเกียวบอกว่าประมาณร้อยละ40ของลูกค้าจะสั่งหวงจิวขณะที่ลูกค้าก็บอกว่ามักจะดื่มหวงจิวกับอาหารจีนเพราะเป็นไวน์ที่รสชาติดีราคาสมเหตุสมผลตอนนี้มีบริษัท15แห่งที่นําเข้าหวงจิวจากจีนไปขายที่ญี่ปุ่นหลังจากอาเซบมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมปี2022ภาษีศุลกาการของหวงจิวจะลดลงทุกปีจนเป็นศูนย์ภายในปี2 0 4 2 ผู้ประกอบการบอกว่าบริษัทจะส่งหงจิ๋วจากจีนไปยังญี่ปุ่นประมาณ30,000ถึง40,000ขวดต่อเดือนขณะที่กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นก็ระบุว่าปริมาณการนำเข้าหวงจิ๋วในปี2022อยู่ที่ประมาณ1,500ล้านเยนหรือ400ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปี2019